งหรือไม่คะจริงครับฮะที่เราทั้งสองคนบอกคิดถึงกันตลอดเวลาไม่จริงครับจริงครับผมตกง่ายๆเดี๋ยวไม่ไปตอบถ้าไม่จริงก็ตอบอย่างนี้แหละคนที่จะบอกว่าคิดถึงกันตลอดเวลาแปลว่าไม่ได้คิดถึงจริงฮะใครในชีวิตคนเราหนูคิดถึงอ่ะพรุ่งนี้ก็คิดถึงก็แปลกใครจะไปเชื่อถูกป่ะหนูมันต้องให้ความคิดถึงทำงานกันบ้างบอกทุกวันก็ไม่เชื่อหรอกก็ไม่ได้เจอหลายวันอยู่ครับก็ได้ทำงานอยู่บ้างครับทำงานอยู่บ้างทำงานทุกวันไม่หมายถึงว่าความคิดถึงก็ได้ทำงานอยู่บ้างพอความคิดถึงทำงานได้ความรู้สึกแบบเป็นไงก็ปกติแบบที่ผ่านมาจะเจอกันแทบทุกวันค่ะแต่ว่าไม่ดีใจหรอกจะได้แบบว่าแบบเบื่อหน้าเฮียแล้วนานๆไม่เจออะไรเงี้ยไม่มาในเชิงน้อยใจมาเชิงตัดพ้อซะงั้นแหละแต่จริงพูดคิดถึงกันบ่อยไหมครับหมายถึงว่ามีแบบส่งข้อความแบบนี้ไม่เจอกันแล้วคิดถึงกันบ่อยไหมบ่อยไหมไม่บ่อยไม่บ่อยครับเพราะว่าเจอกันบ่อยเจอกันมากกว่าใช่ครับปกติเจอกันเยอะไม่เคยเรียกว่าแทบโหแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณแบบ6-7วันครับที่ไม่ได้เจอใช่นั่นถึงว่าจะนานสุดในรอบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับหลายเดือนนั่นแหละที่ไม่เจอใช่ช่วง7วันนี้ไม่เจอใช่ครับใช่ครับก็ผมก็มีงานเฮียก็มีงานครับวันนี้ก็ทำหลายโปรเจกต์แล้วคิดถึงกันมีการแบบเค้าเรียกนะมีคนเจอกันแบบมีทักทายหรือมีอะไรยังไงบ้างมั้ยคะมีแซวมากกว่าเค้าแซวอันนี้ก็ถามไปอะไรนะขอคืออะไรข้อถอข้อถอคิดถึงใช่ไหมแล้วพอตอนแรกผมไม่รู้ตอนแรกผมไม่รู้จริงแล้วตอนนี้ต้องอ่านแบบว่าแฟนคลับโพสอะไรนะอ๋อคิดถึงอะไรเดี๋ยวพิมพ์อะไรนะครับมอมอคืออะไรอ่ะมากๆเนี่ยลูกอ๋อโอ้ยอะโอเคเราข้ามข่าวไปเลยไปเรื่องต่อไปค่ะถามซีรีส์บ้างได้ไหมคะเป็นไงบ้างวันนี้ก็มีออกกองนะแต่วันนี้เรามีงานครับวันนี้ก็จะเป็นอีกทีมนึงครับผมมีชิมิโอมแล้วก็มีนักแสดงที่เขาเพิ่งปล่อยรูปมาก็มีแบบหลากหลายนักแสดงมากอย่างที่บอกมันเป็นแบบโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ลองดูเพราะว่าเราก็ใส่สุดเหมือนกันครับผมใครที่ไม่ได้เห็นผมบูก็จะเห็นผมบูใครที่ไม่ได้เห็นหนูแบบองอาจมีมาดอะไรเงี้ยก็จะได้เห็นหนูแบบสตรองแข็งๆมากขึ้นปกติอาจจะแบบว่ามีแต่รอยยิ้มครับใช่อาจจะไม่ได้ทำหน้าแบบว่าเชิดเชิดเท่าไหร่แต่ว่าพอไปอยู่ในซีพอเป็นเรื่องนี้ไงเราเชิดเราถึงขึงขังเราแบบว่าต้องมีความเป็นเจ้าชายต้องแบบคีบลุกหน่อยชีวิตจริงเหรอก็ยิงไงยิ้มถ้าใครอยากเห็นหนูด่าเฮียก็ไปดูในซีรีส์ฮะด่าด้วยสายตาอะไรเงี้ยเขาควบคุมสเกมได้ใช่ไหมว่าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าในตัวนิยายก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยครับผมในซีรีส์ก็จะมีปรับเปลี่ยนด้วยรับรองว่าสนุกแน่นอนใช่ครับคุณชายมีซีนใหญ่ๆเยอะมั้ยครับซีนใหญ่ๆเหรอครับใหญ่ทุกซีนนะที่ถ่ายใหญ่ทุกซีนเคยคิดชัดเหนื่อยเยอะนะครับซีนแบบเหมือนแบบทุกช่วงของเนื้อเรื่องมันสำคัญหมดเลยครับตั้งแต่แบบก่อนไปที่เอมารีอย่างงี้เอมารีก็เป็นประเทศสมมุติที่ชลาญมาตามคณินกลับไปครับช่วงก่อนที่จะเข้าประเทศก็ซีนสำคัญสำคัญเยอะนะซีนใหญ่ถ่ายยากเยอะครับซีนที่ไม่เคยถ่ายมาในชีวิตเรื่องใช่แล้วพอยิ่งเข้าวังไปแล้วอ่ะก็ยากเหมือนกันครับใช่เพราะต้องมีความเป็นดวงชายเข้ามาใช่ครับแล้วไหนจะแบบว่าวังน่าจะต้องแบบยิ่งใหญ่แล้วก็มีแบบองครักษ์เยอะแยะมากมายครับเล่นก็ยากแล้วก็คนเดียวมีคนเดียวก็จะมีคนอื่นด้วยอย่างเดียวครับครับผมในพาร์ทของเราจะสนุกครับสนุกเราก็ได้ซอมบูแล้วก็เรารู้สึกว่าก็ถามว่าหล่อไหมเทพครูไหมหล่อไหมครูไหมฮะกับบทบาทนี้สำหรับผมในคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่ามันเกินตัวผมไปหน่อยจริงเหรอไม่จริงสิพี่ทีหล่อนะเหมือนเทียบไม่เท่าก็ประมาณนึงครับประมาณนึงรู้สึกว่ามันต้องมีแบบมาแล้วก็แบบบุคลิกด้วยอะไรเงี้ยแล้วมีการบูอะไรเงี้ยแล้วปกติถ้าพูดตรงก็เส้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่เส้นยึดมันเลยต้องมองมันเลยต้องมองหน่อยวอร์มเยอะเนี่ยพร้อมๆแล้วไงเรามีฉากแอคชั่นฉากกู้เยอะเหรอไปหลายซีนแล้วเหมือนกันเยอะครับบางทีก็แบบว่าเหมือนเราต้องกวนไปด้วยเพราะมันเยอะอย่างเงี้ยก็มันกวนกับหนูนี่แหละแล้วหนูแบบมาทวนกับหนูให้หนูเป็นคู่ซ้อมมาทวนกับหนูแฝงมาซ้อมบทกับหนูมาซ้อมแอคชั่นกับหนูเป็นคู่ซ้อมได้ไหมเป็นคู่ซ้อมได้ไหม
ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้ซ้อมมาแต่ถ้าหนูก็คือคิดนะว่าหนูเราคนบู๊กันสักหนึ่งแมตช์ไหมแต่ตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทำกันเลยครับถ่ายไปแล้วสิบห้าสิบหกแล้วประมาณ16ครับใช่อย่างวันนี้ที่เราไม่ได้ไปก็อุ้ยเหมือนเป็นซีนแรกๆที่ได้เข้าวังใช่วันนี้เหมือนเขาแบบอ๋อจัดหนักแล้วเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็อดใจรอแล้วต้องคนลุ้นมากกับซีรีส์นี้ของเธอผมก็ลุ้นครับตื่นเต้นน่าอยากนี่อยากข้ามไปตอนออนแล้วครับตื่นเต้นน่าอยากดูแล้วสนุกมากตอนที่หนูบอกว่าตอนที่แบบบทมาแล้วครับบทมาแล้วแบบผมยังอ่านไม่ถึงไงอุ้ยตอนเข้าไปในวังอ่ะสนุกมากโอ้มันสนุกสนุกมากอยากจะอ่านต่อใช่ครับชอบตัวเรื่องมากขนาดแบบช่วงที่เพิ่งอ่านบทอย่างเงี้ยครับอ่านเองแล้วแบบอุ๊ยอยากอ่านต่ออ่ะแล้วตอนนั้นบทยังมาไม่ครบครับต้องรอไม่ไหวอ่ะเลยต้องแบบใช่ครับเลยต้องเอาเนื้อเรื่องย่อๆมาอ่านต่อเพราะว่ามันค้างคาครับตอนแรกขายขนาดนี้ก็อยากดูแล้วเนาะหัวใจรอกันนิดนึงเนาะนี่มาถามพาร์ทเดียวแต่ละคนบ้างที่ขายเห็นว่าเตรียมเดบิวต์เนาะอ๋อใช่ครับเดี๋ยววันที่20นี้ครับประมาณอีก9วันก็จะมีเพลงซิงเกิลญี่ปุ่นครับที่จะปล่อยออกมาครับเป็นภาษาญี่ปุ่นแทบทั้งเพลงเลยครับใช่เป็นเรียกว่าเป็นเพลงเดบิวต์ละกันครับสำหรับภาษาญี่ปุ่นเดบิวต์เป็นเวอร์ชันญี่ปุ่นหรือว่าทำกับทางญี่ปุ่นทำกับทางญี่ปุ่นเลยครับใช่ครับที่ทำเพลงพี่โปรดิวเป็นคนญี่ปุ่นหมดเลยเหรอมีพี่แอมด้วยครับแล้วก็ทำกับทางญี่ปุ่นครับเรียกว่าช่วยโคกันครับใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงอัดเพลงก็ไปอัดที่ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ถ่าย MV ที่ญี่ปุ่นด้วยครับเพลงนี้ใครแต่งอ่ะพี่แอมแต่งหรือยังไงใช้คำว่าพี่แอมแต่งน่าจะประมาณแต่งร่วมนะครับถ้าผิดพลาดยังไงขอโทษพี่แอมด้วยนะยากไหมกับการทำงานของพาร์ทที่แบบเราต้องทำกับต่างประเทศอะไรอ๋อเรียกว่ายากไหมผมว่าถ้ายากจะยากเรื่องภาษาอย่างเดียวครับเพราะว่าเหมือนเวลาเราคุยกันก็ต้องมีพี่ล่ามคอยช่วยแปลครับแต่ว่าอย่างอื่นไม่ยากเลยเพราะว่าเหมือนเราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีในการแบบเบลนเข้าหากันนะครับเหมือนเรามาด้วยมูที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเวลาทำงานแล้วก็แฮปปี้กันทุกคนอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนคุยกันง่ายครับใช่จะติดเรื่องภาษาอย่างเดียวครับเพลงนี้โทนมันจะมาแบบญี่ปุ่นมีดนตรีญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยครับเพลงนี้คือแบบโหคือถ้าเปิดที่เมืองญี่ปุ่นได้คือไม่ติดผมว่าไม่ติดเลยนะเหมือนแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วในเมืองญี่ปุ่นเนี้ยเปิดเพลงเนี้ยคนจะไม่เอ๊ะว่าทำไมถึงเปิดเพลงนี้ที่ญี่ปุ่นก็เป็นไปญี่ปุ่นเลยใช่ครับแต่ทีนี้ในเรื่องของเนื้อหาเพลงมันยากมากน้อยขนาดไหนด้วยนิวมันเพราะว่าเป็นร้องเป็นญี่ปุ่นมันจะสื่ออารมณ์อะไรยังไงแต่ละนักร้องอ๋อจริงๆก็ตอนที่มีเนื้อเพลงมาผมก็อ่านความหมายครับแล้วก็พยายามแบบทำความเข้าใจในระดับนึงแล้วก็ตอนร้องก็เน้นแฮปปี้แฮปปี้เข้าไว้ครับเพลงนี้เป็นมูดแบบสวยๆน่ารักน่าอาจจะไม่น่ารักมากแต่ว่ามีความแฮปปี้ครับไม่ได้ซึ้งซึ้งไหมก็อาจจะไม่ขนาดนั้นครับไม่ร้องไห้ครับเพลงนี้ฟังแล้วต้องมีแต่รอยยิ้มเป็นเพลงแบบแฮปปี้แฮปปี้ใช่ครับช่วงปลายปีใช่ครับฟังแล้วครับฟังแล้วโอ้โหให้ขิงเลยอ่ะลูกอ่ะตอนแรกว่าจะขิงก็ไม่ขิงดีกว่าคนมีสิทธิ์ยังไงครับพอฟังแล้วมันรู้สึกถ้าให้ขิงให้ขิงแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงอย่างที่หนูบอกไว้มันดีครับไว้มันดีฟังแบบอย่างที่บอกว่ามันเป็นเพลงแบบฟังญี่ปุ่นแล้วแบบว่าสบายสบายแนวเดียวดูรุดถ้าจะให้สปอยก็ไม่ได้มีแค่เพลงนี้ว้าวว้าวเปิดมาขนาดนี้แสดงว่ามีหลายเพลงอุ้ยตายแล้วอันนี้บอกก็ไม่ได้เยอะนะหนูก็จริงครับหนูก็ทำเพลงมาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้มีอีกครับเพลงแบบเยอะเกินจนแบบว่าอันไหนจะเป็นอันไหนไม่รู้แล้วตอนนี้ทำกับญี่ปุ่นเหรอคะที่จะทำต่อไปเรื่อยๆอ๋อที่มีอีกเป็นอีกอย่างนึงครับใช่แต่ยังอันนี้อุบเลยครับอ๋อครับอุบก็จะได้ฟังซิงเกิลนี้อ๋อซิงเกิลสำหรับซิงเกิลญี่ปุ่นครับก็ได้ฟังวันที่20ครับปล่อยแล้วก็รับชม MV ฟังเพลงพร้อมกันเลยวันที่20ครับ ผมนี่แหละครับ MV นี้เล่นคนเดียวครับ MV นี้เล่นคนเดียวอุ๊ยเหมือนโพสปอยสปอยเลยอ่ะนู่นนี่ MV ถ่ายที่ไหนญี่ปุ่นหรือที่ไทยเขาร้องมาตั้งนานแล้วหนูไทยญี่ปุ่นครับอันนี้ญี่ปุ่นครับทุกอย่างที่ญี่ปุ่นหมดเลยที่ญี่ปุ่นหมดเลยครับอันนี้พูดได้เพราะเพลงญี่ปุ่นแล้วเพลงนี้จะโปรโมทที่ญี่ปุ่นด้วยมั้ยฮะนูนิวไปครับเพราะว่าอย่าง
ช่วงต้นเดือนหน้าใช่เดี๋ยวผมจะมียก Dream Catcher คอนเสิร์ตครับไปจัดที่ญี่ปุ่นด้วยที่โตเกียวครับใช่แต่ว่าสเกลจะเล็กลงพอสมควรเลยครับเพราะว่าด้วยเนื่องจากกฎระเบียบของทางญี่ปุ่นว่าจัดคอนเสิร์ตครั้งนึงไม่ให้เกินกี่ชั่วโมงครับใช่แล้วก็ยังมีแขกรับเชิญไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่รู้เหมือนกันครับก็อาจจะมีไปแต่ไม่แน่ใจว่าวันไหนนี่ทำในพาร์ทพีซีบ้างเป็นไงบ้างคะซูเปอร์ซันซูเปอร์ซันก็มีหลายโปรเจกต์ครับผมปีหน้าก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นสปอร์ตแดงนะได้หรือมั้งก็อาจจะได้เห็นแบบอะไรใหม่ๆจากซูเปอร์ซันนะผมที่ยังไม่เคยทำกับใครลืมไปว่าเป็นแบรนด์ตัวเองแล้วแต่ก็เลยแก้คือคุยกับตัวเองอยู่ก็เดี๋ยวปีหน้าอาจจะมีอะไรแบบที่ยังไม่เคยทำครับผมแล้วก็อาจจะทำให้ดูมีเขาเรียกว่าอะไรมีความเป็นตัวผมมากขึ้นให้มันชัดมากขึ้นที่พี่ซีไม่เคยทำอันนี้ที่ทำครับแต่เรารู้สึกว่าอยากแบบ represent ในอีกแบบที่เรารู้สึกว่าอยากจะทำเป็นอีกรูปแบบหนึ่งไม่ถึงกับรีแบรนด์แต่หมายถึงว่าอยากทำให้มันมีอะไรมากขึ้นสำหรับตัวเราใช่ครับเห็นว่าจะมีปล่อยซิงเกิลด้วยใช่เครียดเลยเครียดเลยเพราะว่าคุยกับพี่อ๊อฟอยู่เหมือนกันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคาะเพลงแล้วเราเลือกเพลงแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นซิงเกิลแรกอ่ะเหมือนเข้าใจพี่หนูแล้วมันแบบเรารู้สึกอย่างที่บอกอ่ะเราก็ฝึกการร้องมากขึ้นแล้วก็ MV ก็อยากทำให้มันดีอะไรเงี้ยเพราะเป็นเพลงแรกด้วยจะให้เรียกว่าเดบิวต์มันก็ดูแปลกๆเราก็เลยรู้สึกว่าทำเพื่อความสุขทุกคนแล้วก็เพื่อความสุขตัวเองแล้วได้ลองทำในสิ่งที่เราไม่เคยทำด้วยอะไรเงี้ยครับปรึกษาลูกพี่สิคะโอ้โหก็บอกหนูอย่าเอาไปลองนะหนูไม่มีใครฟังเนี่ยอย่างนั้นเลยเป็นข้อหนึ่งข้อห้าแต่เอามา cover ด้วยกันได้แต่อย่าไปลองนะหนูนะมันไม่เหมือนกันเฮียเขาต้องมาของเฮียสิใช่ค่ะพร้อมมากน่าจะแต่ว่าเราฟังแล้วฟังแล้วหนูการันตีหน่อยสิคะพร้อมแค่ไหนลูกพอครับพอว่าพอจบเพราะอะไรเพราะว่าคนร้องเป็นเฮียครับจะดีเป็นเพลงที่ไว้ดีมากครับผมแล้วก็ฟังได้เรื่อยๆใช่เป็นเพลงไม่ช้ามีเดียมมีเดียมครับผมมีจังหวะหน่อยเนื้อหามาจากตัวซีเองเลยหรือเปล่ามีเกินประมาณ 70% ดนตรีด้วยฮะดนตรีด้วยใช่ครับผมเราชอบมากต้องรอติดตามยากที่สุดของการร้องเพลงอะฮะการร้องนี่แหละเพราะเรารู้สึกว่าเพลงนี้เป็นแนวร้องที่มันมีไดนามิกมากขึ้นลงอะไรเงี้ยจังหวะอะไรเงี้ยใช่อาจจะเพราะกว่าร้องสดอาจจะแบบเร็วๆนิดนึงใช่ครับก็รอติดตามพี่ทีก็ไปซุ่มมาเยอะเหมือนกันนะเกี่ยวกับการร้องเพลงจริงๆผมตระหนักมากเลยนะเวลาแบบว่าอัดพอไปพอถูพอถ่ายไปได้แต่พอมาอีเวนต์อะมันจะมีความเป็นความถนัดของตัวเองของแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามฝึกให้มันมีแบบว่าน่าสนใจมากขึ้นรู้สึกไหมครับว่าตัวเองร้องเพลงดีขึ้นหลายคนบอกว่าเห็นพี่ซีแล้วพี่มีเห็นพัฒนาการของซีในการร้องเพลงอะไรเงี้ยเจอแฟนคลับแต่ละคนบอกให้มั่นใจมากขึ้นเลยนะมั่นใจมากขึ้นหนูก็ยังบอกมั่นใจมากขึ้นโอเคมั่นใจอะไรเงี้ยดีขึ้นจริงๆใช่ครับไม่ใช่แค่เฮียด้วยผมด้วยครับเหมือนแบบเราก็ฉันนี่เมื่อกี้ชมตัวเองเหรอไม่ใช่ก็โอ้เฮียร้องมา3ปีแล้วถ้าไม่ดีขึ้นก็คือไม่ร้องแล้วให้ดีขึ้นหน่อยดีกว่าจริงๆก็ได้จริงๆก็ได้หนูเป็นแบบอย่างเหมือนกันฮะเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงแล้วก็ตั้งใจร้องมากเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหนูก็เป็นแบบครูอยู่ห่างๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้ร้องหรือว่าให้ตั้งใจในการร้องหรือว่าแบบร้องให้ถูกวิธีอะไรเงี้ยครับผมแล้วซิงเกิลนี้จะได้ฟังเมื่อไหร่ครับพี่ซีปีนี้ครับแน่นอนเพราะมีวันถ่าย MV แล้วเหลือเดือนนิดนึงเลยนะปีนี้เดือนนิดนึงเลยนะไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้านี่เลยเลยกดดันอยู่นี่แต่สนุกฮะสนุกก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรสิ่งอะไรแบบที่ใหม่ๆท้าทายที่ก็ฝากด้วยฮะเดี๋ยวรอติดตามกันว่าจะเป็น MV ยังไงเป็นเพลงแบบไหนแล้วก็จะถ่าย MV มันเป็นยังไงก็รอติดตามแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบนะเพราะว่าตัวผมชอบมากฟังเรื่อยๆเวลาเปิดขับรถไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้โหพอแน่นอนจักรยานนะจักรยานไม่ได้สูงฟ้าหลายคนอยากได้ปีใหม่ค่ะปีใหม่พูดพรปีใหม่หน่อยไม่พรปีใหม่พูดก็พรรวมไปเลยปีใหม่ก็ขอให้รักกันดีๆเหมือนใครรักกันยังไงรักกันดีๆรักกันยังไง
รักกันดีๆก็มีแต่ความสุขไงครับใครมีแฟนก็รักกันดีๆรักกันนานๆนะครับผมใครที่ยังไม่มีก็ขอให้มีแฟนแต่ใครที่แบบหาไม่ได้ก็ขอให้อยู่ให้ได้ครับผมแรงมากไม่เดี๋ยวสักวันมันก็เจอแรงมากแรงมากอยู่ให้ได้เดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจออะไรก็มารักพวกคุณไงอะไรนะครับใช่ครับเป็นแฟนผมก็ได้มาอันนี้มันอยู่บ้านขับบ้างอันนี้ด้วยพอดบ้างครับก็ปีใหม่นี้ขอให้สิ่งดีๆเข้ามานะครับอะไรที่ไม่ดีก็ออกไปให้หมดเลยใช่แต่ว่าไม่ใช่ซีโนนิวนะครับที่จะออกไปก็ขอให้เป็นปีที่ดีละกันครับขึ้นปีใหม่แล้วปีหน้าก็เดี๋ยวจะมีแบบว่าผลงานอะไรเยอะแยะเลยที่คอยมอบความสุขให้ทุกคนนะครับก็หวังว่าทุกคนจะยังรอดูรอชมพวกเราอยู่นะครับแล้วก็ปีหน้าอวยพรอะไรอีกสุขภาพร่างกายแข็งแรงใช่ปรารถนาขอให้ร่ำรวยเงินทองจริงๆใช่มาเจอซีโนนี่บ่อยๆแล้วเป็นกำลังใจให้เยอะๆนั่นแหละครับหรือไม่พอไม่เก่งอ่ะพอไม่เก่งโดยรวมก็อยากให้แบบว่าอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้ปีนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็มันจะเจอทุกปัญหาเลยเนาะเราก็แบบว่ามีสติแล้วก็รับมือกับปัญหาแล้วก็ลุยต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่าผมคิดเสมอเวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าเจอปัญหาอะไรเงี้ยผมคิดว่าเราต้องมีคนที่เหนื่อยกว่าเราแล้วเจอปัญหาเยอะกว่าเราอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบก็เราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยครับขอให้มีความสุขกับปีใหม่ด้วยแล้วก็อย่าลืมไปงานอีเวนต์ช่วงสิ้นปีของเราแท้เยอะครับผมเครียดอีกแล้วเพลงเยอะเกินในหัวแล้วโอ้โหเดือนหน้าหลายที่มากเลยครับหลายที่ครับใช่ครับเรียกว่าเดือนหน้าคือได้ฟังเพลงช้ำๆเลยครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ